ุณหญิงสมปองแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมจำนวน3ล้านบาทคุณหญิงสมปองวณิศรได้ทำหนังสือจากบ้านเลขที่332ถนนนาคพิวาทแขวงเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครลงวันที่22สิงหาคม2567เรื่องแสดงความจำนงบริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาลกราบนมัสการพระธรรมวัชระคุณาธานเจ้าวาดวัดศรีสดารามที่ปรึกษากิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยข้าพเจ้าคุณหญิงสมปองวณิศรที่ปรึกษากิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มีกุศลศรัทธาอันยิ่งใหญ่บริจาคที่ดินแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน100ไร่ณตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อสร้างสำนักงานใหญ่และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งไปตามพระราชบัญญัติของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยคือการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปและพระเดชพระคุณได้เมตตาเป็นผู้มีส่วนรับมอบถวายที่ดินดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งได้ร่วมกับข้าพเจ้าหาทุนก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันจากการถวายที่ดินของข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมทั้งแรงสนับสนุนจากพระเดชพระคุณเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญแห่งการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพราะเป็นบาดฐานทำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงโดยได้ดำเนินการตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็ได้ขยายสาขาเป็นวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ไปยังส่วนภูมิภาคมากกว่า45จังหวัดรวมทั้งเปิดรับสถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศอีกหลายสถาบันเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ช่วยสืบสานรักษาและต่อยอดปณิธานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะภารกิจการส่งเสริมการสอนและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันหนึ่งในปีพุทธศักราช2567นี้เป็นปีมงคลสมัยครบ95ปีของข้าพเจ้าได้รับทราบจากพระเดชพระคุณกำลังดำเนินการสร้างโรงพยาบาลเพื่อสาธารณกุศลแห่งใหม่ขึ้นที่แขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครข้าพเจ้าพร้อมครอบครัววณิศรขอแสดงเจตจำนงบริจาคทรัพย์สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ร่วมกับพระเดชพระคุณดังนี้บริจาคร่วมสร้างปรับพื้นฐานของโรงพยาบาลจำนวน1ล้านบาท2บริจาคสร้างอาคารโรงพยาบาลจำนวน1ล้านบาทบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จจำนวน1ล้านบาทกราบนมัสการมาเพื่อโปรดทราบและขอความกรุณาพระเดชพระคุณแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารที่รับบริจาคเพื่อดำเนินการบริจาคเงินให้แล้วเสร็จตามเจตจำนงต่อไปกราบรัชกาลมาด้วยความเคารพอย่างสูงคุณหญิงสมปองวณิศรโดยการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาธานได้ลงนามด้วยว่าขออนุโมทนายิ่ง